ายขี้เมื่อยนะคะต้องฟังทางนี้เลยค่ะเพราะวันนี้เรามีเทคนิคในการแก้อาการปวดเมื่อยด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นบางคนก็ปวดหลังนะคะบางคนก็ปวดที่ไหล่ค่ะลองไปทำวิธีนี้ดูเพราะนักกายภาพบำบัดเขาแนะนำมาโดยตรงเลยค่ะท่าแรกนอนหงายยกเข่าข้างหนึ่งไกว้ไปอีกด้านใช้มือตรงข้ามดึงเข่าลงให้ต่ำมากที่สุดอีกมือวางแนบข้างลำตัวหันฝั่งตรงข้ามทำ 5-10 ครั้งต่อด้านค่ะท่าที่2ยกเข่าข้างหนึ่งขึ้นใช้มือทั้งสองดึงให้แนบอกเพื่อยืดแนวกระดูกสันหลังให้มากที่สุดค่ะส่วนใครอยากได้ยาแก้ปวดเมื่อยขอแนะนำวิธีทำเองแบบง่ายๆด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวผสมกับขี้ผึ้งใช้ทาบริเวณปวดเมื่อยโดยนวดให้ซึมลงไปในผิวหนังก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ค่ะตามตำราของแพทย์แผนไทยนะคะมีการนิยมนำน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคทั้งภายในและภายนอกมาเป็นเวลานานแล้วนะคะอย่างเช่นในตำราพระโอสถพระนารายณ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วค่ะมีการนำน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาใช้รักษาเป็นยาแก้เมื่อยนะคะแหมของแบบนี้ไม่ลองก็ไม่รู้นะคะทำง่ายราคาก็เบาๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลองไปทำยาแก้เมื่อยแก้ปวดด้วยน้ำมันมะพร้าวด้วยตัวเองกันดูนะคะสนับสนุนข้อมูลโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณ